สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจะเอ๋ Channel คลิปนี้มีสาระดีๆนะครับมาฝากเกี่ยวกับแตงโมแล้วครับแตงโมเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นครับท่านผู้ชมช่วยลดกรดยูริกนะครับให้กับร่างกายได้อย่างดีเลยละครับสำหรับท่านที่ชอบรับประทานแตงโมนะครับแล้วก็ชอบรับประทานของหมักดองนะครับซึ่งจะสร้างกรดยูริกที่เป็นผลเสียนะครับกับร่างกายเราเนาะถ้าเรารับประทานแตงโมนะครับก็จะช่วยลดกรดยูริกได้นะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆนะครับพอให้รับประทานแตงโมนะครับจะช่วยในการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยละครับเนื่องจากในผลไม้แตงโมนะครับมีน้ำมากนะครับเวลาเรารับประทานเป็นประจำนะครับจะทำให้ผิวพรรณนะครับสดใสนะครับแตงโมช่วยระบบขับถ่ายได้ดีนะครับดังนั้นจึงช่วยขับสารพิษนะครับออกจากร่างกายและขับสารพิษออกจากกระดูกไส้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจ๋อเอ๋อ Channel ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ๋อเอ๋อ Channel นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ